สวิตเซอร์แลนด์น่ะรัฐบาลเขาอนุญาตให้เด็กนะคะที่อายุมากกว่า16ปีค่ะเริ่มดื่มไวน์แล้วก็ดื่มเบียร์ได้แค่รู้สึกทำไมมันเร็วจังเลยเพราะอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องอายุประมาณ20ปีขึ้นไปใช่ไหมคะถึงจะสามารถดื่มได้แต่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่สวิตนะคะเด็กๆเนี่ยอายุ 15-16 เนี่ยเขาจะเริ่มทำงานมีรายได้ได้แล้วก็เพราะว่าที่สวิตเนี่ยส่วนมากเขาจะเลือกเรียนสายวิชาชีพซึ่งมีประมาณ 50% ขึ้นไปได้เลยค่ะทุกคนและระหว่างที่เรียนสายวิชาชีพเนี่ยคนสวิตเนี่ยเขาจะเรียนมีทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีส่วนมากจะเป็นปฏิบัติมากกว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเรียนเยอะขึ้นก็จะปฏิบัติเยอะขึ้นทฤษฎีน้อยลงอย่างเงี้ยเวลาที่เขาเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่เขามีรายได้เนี่ยแขกก็มองว่าเขาก็สามารถนำเงินนั้นนะคะไปซื้อของที่เขาอยากดื่มอยากกินอยากใช้ได้หนึ่งในนั้นก็เป็นพวกเหล้านี่แหละที่แขกรู้สึกว่าดื่มได้แต่เหล้าเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นเบียร์กับไวน์เนี่ย16ปีถึง18เนี่ยเริ่มดื่มได้เลยค่ะโอ้มันก็เร็วดีนะทุกคนเป็นอะไรที่แขกรู้สึกช็อกอีกแล้วค่ะเรื่องนี้